การท้าทายเริ่มขึ้นแล้วโอ้โหเร็วจังทุกอย่างรอบตัวฉันเป็นสีแดงห้องเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเจ๋งจังเลยภารกิจแรกอยู่ตรงหน้าคุณแล้วที่ไหนอ๋อในกล่องนี้เหรออ่ะเข้าใจละผ้าสีแดงฉันจะต้องเอาผ้าเนี้ยมาตัดเป็นชุดมีกรรไกรแล้วก็มีเข็มแล้วก็ได้ด้วยเข้าใจนะฉันจะต้องใช้สีแดงลงมือทำเลยดีกว่าเยี่ยมมาชุดออกมาสวยเป๊ะปังจริงๆเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆด้วยภารกิจอยู่ในกล่องเหรอโอเคมีผ้าสีน้ำเงินฉันจะต้องเอามันมาทำอะไรสักอย่างอย่างนั้นเหรอฉันรับคำท้าค่ะกลยุทธ์และการวางแผนคือกุญแจแห่งความสำเร็จฉันจะร่างแบบก่อนฉันต้องการแรงบันดาลใจนึกออกละใช่เลยท่อนบนควรจะเป็นท่อนกระโปรงตามแบบนี้ว้าวเพอร์เฟกต์ละทีนี้ฉันก็แค่ต้องลงมือเย็บอ่ะเสร็จเรียบร้อยข้อลืมไม้ถูพื้นแน่อิ้วทำความสะอาดให้หมดด้วยนะก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับบททดสอบที่ยากที่สุดนี่คือสิ่งที่ต้องทำใช้ลิปสติกสีน้ำเงินกับสีแดงทาปากฝ่ายตรงกันข้ามโดยยืดแขนให้สุดอ้าวเริ่มกันได้เฮ้ยใครเขาทำกันแบบนี้กันเล่าเธอตั้งใจทำให้มันเละใช่ไหมฉันจะแสดงให้เธอดูเองว่าที่ถูกต้องน่ะต้องทำยังไงงั้นเหรอเธอเริ่มก่อนนะนี่ไงลิปสติกมากแค่ไหนก็ไม่มีทางมากเกินไปหรอกหมดเวลานั่นมันแย่มากเลยเธอสองคนไม่ผ่านการทดสอบอย่างน้อยๆเราก็สนุกสนานกันละเนาะสิ่งต่อไปก็คือใช้ของที่เรามีให้แล้วนำมันมาทำมาร์คสำหรับมาร์คนางว้าวฉันชอบบลูเบอรี่อย่าลืมนะว่าเธอจะต้องทำแผ่นมาร์คสำหรับมาร์คนางโอเคได้เลยจะมีอะไรดีไปกว่ามาร์คสตรอเบอรี่กันล่ะฮู้ฮู้ยังไงซาฉันก็ต้องชิมอยู่ดีเป็นมาร์คที่เยี่ยมมากของฉันก็เหมือนกันแค่เกือบอะนะแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ชอบไอเดียนี้อยู่แล้วภารกิจต่อไปคือการแต่งตัวเป็นนางเงือกสำหรับถ่ายรูปรูปของใครดีที่สุดคือคนนั้นชนะและนี่ก็หางนางเงือกของพวกเธอจ้ะแล้วฉันจะทำยังไงกับหางนี้ดีล่ะฉันจะต้องหาอะไรที่มันเป็นสีแดงและมีความคิดสร้างสรรค์ซะหน่อยแต่เป็นอะไรดีล่ะไม่มีอะไรเลยในนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันจะมีอะไรอยู่ด้านหลังหมอนพวกนี้ไหมเนาะไม่มีฉันต้องการของที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็เป็นทีมมหาสมุทรด้วยซาร่าล็อบสเตอร์ของเธอจะต้องใช้ประโยชน์ได้แน่มานี่สิเร็วๆเพื่อนจากมหาสมุทรของฉันซาร่าจ๋าฉันทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อซาเลนนะตัดผ้าสักหลาสีน้ำเงินตามแม่แบบทากาวตามขอบนำแต่ละส่วนมาประกบกันใส่ใยสังเคราะห์เข้าไปแล้วก็ทากาวปิดช่องเสร็จแล้วก็เอาชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบกันติดลูกปัดสีดำแทนลูกตาวิน่าสนใจจังดวงตาใหญ่ยักษ์สีแดงเอ๋ยนี่ไงเล่าเยลลี่ลูกตาขนาดใหญ่ยักษ์มันเหมาะเหม่งสำหรับรุ่นของฉันที่สุดเลยล่ะเริ่มจากผสมเจลาติน1ออนกับเกลซสีดำครึ่งออนแล้วทิ้งไว้ให้แข็งตัวใส่โยเกิร์ต1ออนครึ่งลงในสตรอเบอรี่1ปอนตัดก้อนสีดำให้เป็นวงกลมแล้วเอาไปวางไว้ในชามพลาสติกเทส่วนผสมสีแดงทับลงไปแล้วทิ้งไว้ให้แข็งตัวทีนี้ก็ผสมพุดดิ้งกลิ่นวานิลา900กรัมช็อกโกแลตเกลซ225กรัมแล้วก็เจลาตินละลาย450กรัมเข้าด้วยกันแล้วราดลงไปบนชั้นสีแดงและรอให้มันแข็งตัวพอมันแข็งตัวดีแล้วก็เอาออกจากแม่พิมพ์ได้เลยจ้าว้าวว้าวป้าป้าไปกันดีกว่าเจ้าล็อบสเตอร์ตัวน้อยพวกคุณเยี่ยมกันมากๆเลยจ้ามันมีความคิดสร้างสรรค์และไม่มีใครเหมือนสุดยอดรปภ.ขอเชิญมาพบกับผู้จัดการเดี๋ยวนี้เลยครับครับครับผมรออยู่ตรงนี้ก่อนนะช่วยเอ๋ยฉันจะต้องซื้อแต่ของที่เป็นสีน้ำเงินเท่านั้น
วันนี้เป็นวันซื้อของที่เป็นสีแดงว้าวนี่ถ้วยของฉันของฉันนะฮะว้ายตายแล้วเราทำอะไรลงไปกันเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ายังแก้ไขได้อยู่นะเราต้องใช้กาวตอนนี้ดีกว่าเดิมตั้งเยอะเลยมีถ้วย2ใบแทนที่จะเป็นใบเดียวเราจะต้องเพ่นกันแล้วล่ะจ้าเลิกงานแล้วจ้ากำลังจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้แหละเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นกับถ้วยใบโปรดของฉันเนี่ยทำไมมันถึงได้กลายเป็น2ใบเล่าโปรดฟังให้ดีๆนะภูเขาร่วมชาเลนจ์ภารกิจต่อไปก็คือทำอาหารฉันถนัดเรื่องการทำอาหารเริ่มจากใส่น้ำตาลไอซิ่ง14ออนซ์ลงในเนย450กรัมตีๆให้เข้ากันใส่ไข่2ฟองแล้วเติมสีผสมอาหารสีแดงตีจนกระทั่งส่วนผสมเนื้อเนียนเลยนะจากนั้นเติมผงช็อกโกแลต1ออนซ์ครึ่งลงในแป้ง900กรัมใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาและเกลือครึ่งช้อนชาผสมส่วนผสมทั้ง2ให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นวดแป้งรีดแป้งครึ่งนึงให้หนาประมาณครึ่งนิ้วนำไปอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-30 นาทีจากนั้นก็ผสมน้ำตาล450กรัมกับช็อกโกแลตเกรด700กรัมนำไปใส่ถุงบีบครีมบีบเกรดลงบนเค้กขณะที่ยังร้อนอยู่แล้วเอาเค้กอีกด้านมาวางทับตัดแป้งให้เป็นคำว่าโอริโอจากนั้นก็นำไปอบทาเกรดสีแดงที่ด้านหลังด้วยตัวอักษรที่อบแล้วแล้วติดลงบนตัวคุกกี้ปั้นแป้งที่เหลือให้เป็นลวดลายฉันทำโอริโอยักษ์เสร็จละใครกันล่ะเนี่ยเฮ้สวัสดีทุกคนขอโทษที่โผล่มาแบบไม่ให้ตั้งเนื้อตั้งตัวกันนะแต่ว่านี่คือคู่มั่นของฉันฉันจะพาเธอไปด่วนไปกันเถอะจ้าที่รักบาทหลวงรอเราอยู่นะโอ้ว้าวแล้วฉันจะทำยังไงกับของพวกนี้ดีล่ะฉันว่าฉันต้องใส่ไข่ลงไปในแป้งนะไม่ควรเลยแฮะสวัสดีค่ะบริการส่งอาหารใช่ไหมคะขอพิงเกิลด่วนเลยค่ะสวัสดีตอนบ่ายครับพิงเกิลยักษ์มาแล้วอย่างที่คุณสั่งเป๊ะเลยครับขอบคุณค่ะนี่คือรายการที่คุณจะต้องชำระเงินครับอุ๊ยฉันไม่มีเงินสดค่ะคุณรับเป็นชิปแทนได้ไหมคะตัดแผ่นขนมปังแบนๆให้เป็นทรงรีใส่สีผสมอาหารสีน้ำเงินลงไปในน้ำจากนั้นระบายสีให้ทั่วๆขนมปังนำไปปิ้งที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสนาน5นาทีชิปอย่างนั้นเหรอมันอร่อยดีนะคะไม่เอาหรอกผมไม่อยากจะเป็นตัวสีฟ้าแต่ก็ตามใจนะคะฉันจะได้มีกินเพิ่มอีกสวัสดีจ้าเครื่องดื่มมาแล้วครับคอลี่นี่มันอะไรกันมันเป็นสีฟ้านี่นะงั้นฉันเอาแต่หลอดก็แล้วกันเจ้าของฉันไปด้วยก็ได้นะคุณคะคุณขอมะเขือเทศหน่อยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหเอางี้เลยนะมาๆชนแก้วกันซะหน่อยน้ำมะเขือเทศสดของแท้โอ้โหหวานดีจังเธอมีหนวดแน่อร่อยสุดๆเลยล่ะเทนี่ตื่นได้แล้วไหนล่ะของรางวัลของพวกเราน่ะเราทำชาเลนจ์กันเสร็จแล้วนะใจเย็นๆก่อนนี่คือรางวัลของคุณทั้งสองจ้ะยินดีด้วยนะงั้นเปิดกันเลยดีกว่าเค้กนี่นะมีข้อความด้วยเขียนว่าไงนะขอเชิญคุณเข้าร่วมชาเลนจ์สีขาวและสีดำอะไรกันล่ะเนี่ยไม่มีทางหยิบเค้กแล้วเพ่นกันดีกว่าฝันไปเถอะค่ะสายไปแล้วคุณชอบวิดีโอของเราไหมเขียนคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณอยากจะชมเรื่องราวต่อจากนี้หรือเปล่าแล้วอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสุดเท่ห้าตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงล่ะ